นะครับผมก็จะมาพูดถึงเจ้าโปรตกรุ่นของ Big Bike Honda 500 Series นะครับปัจจุบันนี้เดือนตุลาคม2021นะครับก็ตกรุ่นไปแล้วครับมีตัวใหม่ออกมาแล้วก็จะได้เป็นดิสเบรกหน้าคู่นะครับแล้วก็จะเป็นโช๊คหัวกลับนะครับที่เห็นกันอยู่ชัดๆแต่ว่าเจ้าตัวเก่านี้ครับก็จะมีโปรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงให้ฟังนะครับเดี๋ยวเริ่มจากถ้าซื้อเงินผ่อนก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราซื้อเงินผ่อนนะครับราคาเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 224,900 บาทนะครับก็เขาก็จะมีส่วนลดให้ครับส่วนลด 20,000 บาทหรือว่าเราจะเอาไปช่วยในการดาวก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราเอาไปช่วยในการดาวนะครับเราก็จะเหลือเงินดาวเพียง 2,500 บาทแถมดอก 3.5% นะครับส่วนของเรื่องการผ่อนนะครับผมลองให้เขาคำนวณดูนะครับเป็น72งวดเราก็จะตกผ่อนเดือนละ 3,560 นะครับซึ่งถ้าเราใช้ตัวส่วนลดเงินดาว 20,000 บาทนี้แล้วนะครับก็ไม่ใช่ว่ารถเราจะมาลดเลยนะครับเขาก็จะมีของแถมพิเศษให้ครับอย่างแรกก็จะเป็นนี่ครับเป็นหมวก1ใบครับอย่างต่อไปก็จะเป็นแคชบาร์นะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแคชบาร์ก็ไม่ใช่แค่บนอย่างเดียวนะครับนี่เป็นแคชบาร์ล่างด้วยได้แคชบาร์บนล่างเลยครับนอกจากนั้นนะครับก็จะได้ในส่วนของกาดหม้อน้ำนี่เห็นไหมได้กาดหม้อน้ำมาด้วยเลยครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อติดนะครับก็จะได้มาประมาณนี้ส่วนประกันชั้นหนึ่งกับพ.ร.บ.ก็จะได้มาอยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องห่วงเลยครับแต่ว่าคันนี้นะครับผมไม่ได้ซื้อเงินผ่อนนะครับได้เอาตัวส่วนลดทั้งหมดเนี่ยครับมาลงของแต่งหมดเลยนี่ทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีของแต่งที่เพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดรายการของแต่งให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าคันเนี้ยเห็นเยอะๆอย่างนี้แต่งอะไรไปบ้างแล้วก็ของแต่งแต่ละรายการราคาเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นถ้าถามว่าเสียดายไหมนะครับที่ซื้อตัวตกรุ่นมาคือถ้าถามว่าเสียดายไหมยังไงก็เสียดายอยู่ดีครับเสียดายออปชันตัวใหม่ที่ได้เป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับแล้วก็เป็นโช๊คหัวกลับอันนี้ก็ยังไงก็เสียดายอยู่ดีครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเน้นสายของเยอะมากกว่าครับอยากได้ของเยอะๆของทุ่มๆแล้วที่สำคัญนะครับสิ่งที่ตัวใหม่ไม่มีแล้วก็คือนี่ครับสีขาวแล้วไม่ใช่สีขาวธรรมดานะทุกคนลองดูดิเนี่ยเห็นปะเป็นสีขาวแบบขาวมุกอ่ะขาวประกายประกายอ่ะเนี่ยนะเราได้ขาวประกายประกายอย่างนี้เลยนะครับวิ้งวิ้งเลยซึ่งตัวใหม่นี้ไม่มีแล้วนะครับและอีกอย่างนึงที่ตัวใหม่ไม่มีแล้วก็คือนี่ครับโครงแดงอย่างนี้ตัวใหม่ไม่มีแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเปิดราคาของแต่งทั้งหมดของเจ้าคันนี้นะครับว่าเจ้าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างแล้วก็มีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับอ่ะมาไล่กันเลยฮะนี่ครับก็จะเป็นใบรายการของแต่งทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับว่ามีชิ้นไหนบ้างนะเดี๋ยวเริ่มจากครับชิ้นแรกเป็นแฮนด์การ์ดครับแฮนด์การ์ดคือตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นแฮนด์การ์ดมี2ฝั่งนะครับนี่ติดอยู่2ฝั่งบริเวณแฮนด์นะครับก็ติดแล้วเลี้ยวได้สุดครับไม่มีมาเบียดตรงนี้ครับไร้ร่องรอยการเบียดเลี้ยวได้ซ้ายสุดขวาสุดตามปกติได้เลยครับแฮนด์การ์ดนะครับราคาอยู่ที่ 2,839 บาทนะครับนี่เจ้าตัวนี้แฮนด์การ์ดต่อไปนะครับเป็นกาดท้องเครื่องกาดท้องเครื่องคือเจ้านี้ครับนี่เห็นไหมกาดท้องเครื่องกาดท้องเครื่องมีราคาอยู่ที่2,869 บาท74ตังค์นะครับนี่เห็นไหมก็จะได้อันนี้มาปิดบริเวณอ่างน้ำมันเครื่องนี้ไว้นะครับเห็นไหมต่อไปครับเป็นไฟหน้าสปอร์ตไลท์นะครับนี่เป็นไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าอันนี้ก็จะตกข้างละ600บาทนะครับ2ข้างก็ 1,200 ครับแล้วก็จะมีตัวที่ติดสปอร์ตไลท์ด้วยนะครับขายเป็นคู่ครับนี่ตรงนี้แหละที่ติดขายเป็นคู่ครับคู่ละ790บาทไม่ใช่ว่าซื้อสปอร์ตไลท์มาแล้วติดได้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่จบครับสำหรับสปอร์ตไลท์ต้องมีสวิตช์ไฟฟ้าครับ
นี่สวิตช์ไฟฟ้าพร้อมสายอยู่ตรงนี้ครับเป็นสวิตช์เปิดปิดสปอตไลท์นะครับอยู่ตรงนี้ราคาอยู่ที่128บาทนะครับนี่เราก็จะได้สวิตช์หน้าตาอย่างนี้ครับอยู่ที่แฮนด์ของเราแล้วก็มีสายไฟลงมาเสร็จสับนะครับสายไฟก็ไปเข้าตัวสปอตไลท์นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวขาตั้งคู่ครับนี่คือเราซื้อเจ้าคันนี้มาเราจะมีแต่ขาตั้งข้างนะครับไม่มีขาตั้งคู่ใครอยากได้ต้องซื้อเพิ่มเอาขาตั้งคู่เป็นไม่ใช่ของแท้ศูนย์นะครับก็ต้องบอกกันก่อนว่าเป็นของเทียบนะครับซึ่งเจ้าตัวขาตั้งคู่นี้ครับก็คู่ละ 2,000 บาทแล้วก็สิ่งที่ทุกคนเห็นนะครับว่านี่เจ้าตัวนี้มันมีกล่องอะไรอยู่ข้างหลังนะครับนี่ครับก็จะเป็นกล่องโลโบนะครับนี่ได้หน้าตาประมาณนี้เลยครับกล่องโลโบก็จะมีราคาอยู่ที่ 15,000 บาทเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปลดกล่องออกด้านล่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดด้านบนก็จะมีกุญแจครับนี่เราสามารถล็อกได้ครับนี่ก็45ลิตรก็ค่อนข้างใหญ่นะครับใส่หมวกกันน็อกได้ใส่เสื้อใส่กระเป๋ากล้องอันนี้เป็นกระเป๋ากล้องนะครับแล้วก็จะเป็นใส่ขาตั้งกล้องตัวนี้ได้ด้วยเออผมก็ใส่ปี๊บมาเลยก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยครับไซส์นี้ก็เป็นไซส์ที่คนเขานิยมใช้กันเยอะครับสำหรับเจ้าตัวไซส์นี้ซึ่งที่พูดไปต่างๆนานานะครับของแต่งที่ผมใส่เข้าไปเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วก็รวมราคาอยู่ที่ 24,800 บาทนะครับจากที่เขามีส่วนลดให้ 20,000 ผมจัดเต็มไปเกินไปอีก 4,000 บาทคืออันนี้ผมก็ยอมจ่ายเองแต่ว่าที่ผมใส่ไปเลยออกจากศูนย์นะครับคือผมอยากให้มันเป็นสภาพนี้ออกมาจากศูนย์เลยคือแบบไม่อยากไปทำอะไรแล้วออกมายังไงก็ขี่อย่างนั้นเลยครับก็จะได้ประมาณนี้เบ็ดเสร็จแล้วผมก็จะจ่ายอยู่ที่ 229,000 บาทนะครับจ่ายมากกว่าราคารถไปอยู่ประมาณ 5,000 บาทครับเดี๋ยวต่อไปขอพูดถึงเรื่องการขับขี่เป็นช็อตรีวิวแบบสั้นๆแล้วกันนะครับก็เจ้าตัวนี้ครับคันนี้ผมวิ่งมาแล้วทั้งหมด400โลนะครับก็เป็นน้ำมันถังที่2แล้วนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 27.4 กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าไม่กินนะสำหรับผมถือว่าไม่กินเลยนี่อันนี้ก็หน้าจอผมถือว่าเขาบอกค่อนข้างครบครับคือสำหรับมือใหม่เนี้ยผมขอแค่เขามีบอกรอบบอกเกียร์บอกความเร็วอะไรประมาณนี้ผมก็พอแล้วครับแต่ว่าอันนี้ก็มีทิป A ทิป B มีเวลาในการขับขี่ผมถือว่าผมพอใจแล้วสำหรับตัวมาตรวัดนี้สำหรับต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่ผมแล้วก็หลายๆคนกังวลนะครับว่าถ้าเราซื้อมาเนี้ยจะขี่ได้ไหมคือผมก็หาข้อมูลก่อนซื้อเหมือนกันครับผมก็กลัวว่าซื้อมาแล้วแบบคือผมมือใหม่ไงคือถ้าขาไม่ถึงผมก็จะค่อนข้างกังวลแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเรียนการขับขี่มาอย่างถูกวิธีรู้การขับขี่อย่างถูกวิธีนะครับต่อให้เราขาไม่ถึงยังไงอ่ะเราก็ขี่บิ๊กไบค์ได้สบายครับก็ในกลุ่มก็จะมีความสูงตั้งแต่ประมาณ150ขึ้นไปเลยนะครับไล่ตั้งแต่150 160ขึ้นมาเขาก็ขี่กันได้หมดแล้วครับส่วนตัวผมสูง174ก็ขี่ได้แน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นคอมให้ดูนะครับนี่ครับพอขึ้นคอมมาก็ขาถึงครับนี่เห็นไหมนี่ขาถึงหนึ่งข้างข้างนี้เราก็ขึ้นมาสแตนบายบนเบรกครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาขาลงสองข้างให้ดูนะว่าขาถึงไหมนี่อันนี้ก็ขาอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณอุ้งเท้าอยู่อุ้งเท้าทั้งสองข้างเลยก็ถือว่าไม่สูงนะสำหรับผมมองว่าก็เป็นความสูงที่กำลังดีนะครับความสูงที่กำลังดีแล้วผมก็มองว่าค่อนข้างใช้ได้ใช้ดีเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวรถคันนี้เป็นรถที่แบบเริ่มต้นอ่ะสำหรับเป็นการเริ่มต้นสำหรับ
คนขี่บิ๊กไบค์มือใหม่ได้ดีเลยนะผมมองว่าไม่ได้เป็นรถที่ขี่ยากเลยแล้วด้วยแบบกำลังอ่ะขึ้นทางลาดชันอะไรงี้ครับขี่ได้สบายการเร่งแซงสบายหายห่วงแน่นอนครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้สำหรับการมาแนะนำเจ้าตัวโปรโมชั่นนะครับคือตอนเนี้ยผมก็ยังเห็นมีโปรโมชั่นสำหรับเจ้าตัวตกรุ่นนี่อยู่สำหรับตัวโมเดลเก่านี่อยู่ก็จะเหลืออยู่ไม่มากแล้วครับคือบางที่คือยืนพื้นครับก็จะได้เป็นตัวกิฟต์วอชเชอร์ส่วนลด 20,000 บาทนะครับแล้วก็ส่วนพวกของถงของแถมอะไรงี้ครับก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ศูนย์ว่าเขาจะมีอะไรให้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าผมไปเจอมาคือเขาลดได้อีกคือถ้าไม่เอาอะไรเลยลดล้นเลยนะครับล้นๆเลยเป็นรถเปล่าๆอย่างเดียวบางศูนย์ให้ได้อยู่ที่ 28,000 บาทเลยนะครับ 28,000 บาทเลยสำหรับการซื้อรถโมเดลตัวเก่านะก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ลองติดต่อหาศูนย์บริการดูครับตอนนี้ผมยังเห็นอยู่แต่ผมว่ามองว่าอยู่อีกไม่นานนะครับก็ต้องรีบดูเอาครับลองดูใน Facebook ก็ได้ก็ลองเซิร์ชไปครับบิ๊กวิงนู้นบิ๊กวิงนี้อะไรเงี้ยจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อ่ะงั้นวันนี้ก็แค่นี้ครับเดี๋ยวก่อนจากกันผมจะให้ฟังเสียงท่อแล้วกันนะครับงั้นแค่นี้ครับบ๊ายบาย